ับไปนี้ที่เรานะฮะเพื่อนๆนะสาวเอวลอยดีไหมจ๊ะ
จ็บแบบซื้อฟอร์มโดนเธอเฉยไม่ใส่เรียนเอาสมองบอกให้ถอยไปเอ็งนี่เธอยังแง่บอกเอาไปไกลร่วมมาจอยร่วมมาจอยมาได้ไม่ใช่เธอมาจะใส่ร่วมมาจอยเราได้มาเห็นตั้งตาทำให้เรายังคนไม่ได้รักทำไมไม่เคยรู้จักทำมันมันหลักหัวคอร่วมมาจอยร่วมมาจอยมาได้ไม่ใช่เธอมาจะใส่ร่วมมาจอยเราได้มาเห็นตั้งตาทำให้เรายังคนไม่ได้รักทำไมไม่เคยรู้จักทำมันมันหลักหัวคอเพราะอะไรไหมฮะ30โลเมียก็โทรตามแล้วถึงยังก็เดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าไปวิ่งโตเกียวแล้วใช่นี่คือสุดมากพี่เต๋าพร้อมไหมพี่สำหรับฮิตเจอร์นี่ของเราพร้อมมากครับถ้าผมยังวิ่งมาราธอนอยู่ก็สวัสดีครับเฮียรับรองสนุกตั้งแต่อีเฮียไป5รอบแล้วนะฮะเนี่ยพูดถึงพี่เต๋าก็ต้องพูดถึงแรปเตอร์เพราะว่าไปคอนเสิร์ตเดียวกันปลายปีแรปเตอร์นี่คือตอนมีตติ้งนี่คือแทบไม่ได้พูดเลยนะเต้นอย่างเดียวครับพูดไม่ทันครับใส่ยับแดนจับเลยครับผมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแรปเตอร์เองก็ถือว่าถ้ามีคอนเสิร์ตเต้นเมื่อไหร่ต้องมีจอนนี่กับหลุยอ่ะครับก็รู้สึกเกียรตินี่ขอบสวัสดีครับเฮียนะทุกคนดูเกียรติเฮียก็รู้สึกแฮปปี้ฮะที่ได้มาร่วมกับทีมงานด้วยแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยครับแรปเตอร์ก็อยากจะบอกเหมือนกันนะครับปีนี้ก็30ปีเหมือนกันนะฮะเฮียคะหนูว่าเหมือนเขายิงทีเซอร์เฮียว่าเอ๊ะ30ปีต๋า30ปีแรปเตอร์มั้ยอะไรอย่างงี้เนาะความจริงทำไมเราต้องเหมือนกับทำไมต้องแฮปปี้ก็ไม่รู้สักทีแบบคิดไปว่าโอ้30ปีผ่านไปพวกเรายังยืนอยู่ตรงนี้ได้ใช่โอเคครับโอเคโอเคจ้อนล่ะจ้อนพร้อมมั้ยสำหรับคอนเสิร์ตพร้อมเลยนะเต็มที่นะครับผมโอเคฟิตตลอดอยู่แล้วเราครับผมจ้อนพูดน้อยแต่เต้นหนักครับมาด้านนี้มั้ยฮะด้านนี้ดีกว่าพี่ลิ้มยายพี่ลิ้มยายฮะเมื่อกี้เราคุยกันกี่ปีนะครับลิปออยเท่าไหร่นะฮะจำไม่ได้กำลังนั่งบวกเลขกันอยู่นั่งบวกเอปี37ปีนี้ปี66 65นะ66ครับก็ประมาณ29ปี29ปีปีหน้าครับต่อคิวได้เลยปีหน้าต่อคิวครับปีหน้าจะครบ30ปีนะครับเฮียครับไล่ๆกันแต่คู่นี้เหมือนเขาแบบสตาร์ไวอ่ะจริงปีตลอด29ปีก็หน้าเหมือนชุด1อ่ะหมอดีแหมแอบถามดีกว่าครับผมว่าเราเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตของปีนี้ที่เราจะได้ขึ้นเวทีครับเอาจริงๆเลยนะฮะไม่รู้เลยครับแต่ถ้าตอบแบบสื่อครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับผมนี่แหละต้องการคำตอบแค่นี้เลยครับผมเยอะมากเลยครับผมครับเยอะจนไม่รู้เลยฮะไม่คือลิกับออยอ่ะเราบิ้วเข้ามาหลายคอนเสิร์ตแล้วนะว่าอยากให้เขาเอลลอยสักครั้งนึงเอลลอยเหมือนออริจินอลว่าเป็นออริจินอลของอาเอสใครอยากเห็นลิกออยโชว์สะดือบ้างไหมฮะเป็นหน้าแฟบแล้วผมแฟบเห็นเขื่อนดีใจที่สุดเลยเขื่อนอยากเห็นคนแรกเลยเขื่อนอยากเห็นมากกว่าสะดือด้วยนะเห็นไหมพี่สร้างของควงด้วยนะคะอีกสักคนไหมนี่คือคนนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่อุบเอาไว้นะน้องดังวันนั้นอ่ะครับผมแล้วตอนดังขึ้นเวทียังไม่ได้ร้องนะแค่เพลงดึงดึงเมื่อกี้เพิ่งมาอินโทรนะโอ้โหคนกรี๊ดจนหูอื้อครับจริงจริงแค่ดึงดึงอินโทรไม่เอาคืนขึ้นมาเหมือนกับเป็นการกลับมาบนเวทีครั้งของดังรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับอบอุ่นได้กลับมาเจอพี่ๆเพื่อนๆนะฮะ
ทีมงานทุกท่านนะฮะจะกลับมาเจอฮีฮออีกครั้งหนึ่งก็สวัสดีด้วยนะครับพี่กี้มีขอเสียงเฮียด้วยอ่ะดังมีขอเสียงเฮียด้วยเรียก7รอบแล้วนะฮะก็ปีนี้ดังก็2รอบนะฮะ24ปีดังนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะฮะไม่ได้รีเควสอะไรเลยแค่บอกไว้เฉยๆครับผมดังเขาไม่ได้แค่มาขึ้นคอนเสิร์ตนะกลับมาอยู่บ้านหลังแรกอีกครั้งใช่ครับก็กลับมาเป็นศิลปินสังกัด RF Music อีกครั้ง RF Music นะครับก็คราวนี้ก็ไล่ให้ก็คงไม่ไปนะฮะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกับทีมงาน RF Group ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวได้เห็นผลงานน้องดังแน่นอนปีนี้ครับผมพี่ชายใจดีฉันคิดถึงมากครับนี่เป็นพี่ชายกับน้องสาวที่สนิทสุดเลยพี่ฟอร์ดโลเกทำให้เรากี่ปีทำไมเขาพูดถึงปีกันอ่ะจริงๆมันไม่อยู่ในสคริปต์เลยนะเนี่ยเอาจริงเลยนะ20กี่ปีนะ30ปีใช่ไหมของผมมารวมตั้งแต่อัลบั้มแรกกับเพิ่งได้20ได้27ปีเองเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นรุ่นน้องหลายคนครับและตรงนี้ปามาคุยพูดนะปาเคลียร์ยากเคลียร์ยากพี่อีกนิดนึงจะยกมือไหว้พี่แล้วพี่รับไม่ได้รุ่นน้องในวงการสวัสดีเฮียนะครับแล้วก็สวัสดีทีมงานสวัสดีทุกท่านเลยนะครับดีใจครับเพราะว่าโดยเฉพาะ15ปีมั้งโดยอย่างน้อยเลยที่ผมออกไปเจอโลกกว้างมาแล้วก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้กลับมาวันหนึ่งไม่ใช่ตรงลาดพร้าวด้วยตรงนี้บ้านขยายใหญ่แบบทีมงานขยายใหญ่ทุกอย่างใหญ่ขึ้นหมดเลยนะครับซึ่งนั่นบ่งบอกว่าเป็นการเจริญเติบโตที่สุดยอดนะครับของRS นะครับสุดๆจริงๆครับเราบอกว่าเราดีใจมากนะที่เราได้เห็นพี่ฟอร์ดในไลน์อัพของคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าพี่ฟอร์ดเองไม่ได้ขึ้นเวทีกับ RS มาเป็น10ปีเหมือนกันนะพี่เนาะไม่ต่ำกว่า15ปีเนาะจริงๆแล้วก็ดีใจจริงครับได้เหมือนได้เห็นบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยมีความผูกพันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆศิลปินรวมไปถึงทีมงานหลายคนนี่บางทีก็ต้องนึกแบบใช่แน่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งดีใจครับมันเหมือนกับว่าเรามีความอบอุ่นถ้าตรงนั้นกลับมาตรงนี้ครับสุดท้ายครับสาวหนึ่งเดียวคุณแม่บนเวทีนี้คุณแม่พี่ปานใจโหดฮะคุณแม่ก็หายไปนานแล้วคุณแม่หลังๆคุณแม่ไปทำโน่นทำนี่เนาะไปด้วยค่ะอยู่วัดอยู่อะไรด้วยอ๋อสวัสดีเฮียนะคะปานนี่นะถ้าพูดถึงเวทีนะคือไม่ต้องทำอะไรคนอื่นจะต้องซ้อมเต้นซ้อมร้องเลยนะปานก็เต้นไม่เป็นเดินหายใจเฉยๆก็พลังทั้งฮอแล้วอ่ะเดินไม่ล้มก็บุญแล้วเอาตรงนี้ก่อนปานดีใจไหมจะได้กลับมาเจอพี่ๆน้องๆดีใจเพราะว่ามาครั้งแรกที่เห็นพอเห็นกันดีใจเลยเพราะรู้เลยว่าเป็นมวลพลังงานแบบความอบอุ่นที่มันแบบเป็นครอบครัวสมัยเราเนาะคลิปอีนี่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อนนะอีนี่เนี่ยค่ะสมัยก่อนที่เราอยู่กับเฮียตอนเนาะตึก3อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพเก่าๆเข้ามาสวัสดีเฮียรอบยังที่จะบอกค่ะจะได้คืนสู่เหย้าคืนสู่เหย้าค่ะคืนสู่เหย้าแล้วก็เจอกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้อ่ะเห็นพี่เกี้ยพี่บังอะไรเงี้ยใช่เป็นทีเจที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันมาที่ได้ทำงานร่วมกันมาภูมิใจว่าเราอยู่กันแก่กันจนเห็นอย่างนี้มันน่าภูมิใจนะพี่นะแล้วเราเจอกันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เปลี่ยนนะพวกเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหน้าไม่เปลี่ยนเพราะอะไรคะหมอดีโบท็อกก็เหมือนทำเล็บแหละทำอะไรเหรอปล่อยไปปล่อยไปนะปล่อยไปโบท็อกก็คือทำเล็บเหมือนนะคะนี่แค่ตัวอย่างนะไปนับมานี่แค่8ชีวิตนะ8ชีวิตแต่คอนเสิร์ตนั้นเยอะมากที่จะขึ้นเวทีเมื่อกี้ที่เห็นรายชื่อคือ16แต่เขาบอกมี hidden track ถูกซ่อนเอาไว้เป็นร้อยนะคะศิลปินขึ้นเวทีแล้วครับเป็นร้อยรวมทีมงานก่อนทีมงานนะยังไงไปจัดการวันนี้เท่าไหร่คะพวกเรารู้ตัวยังฮะฉันว่าแล้วอย่ามาถามอะไรตรงนี้ใช่27วันที่27พฤษภาค่ะครับเจอแน่ขายบัตรวันที่1เมษายนครับโอเคยังไงอันนี้แค่พอเรียกน้ำย่อยให้กับทุกๆคนนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนศิลปินจากRF ด้วยนะคะ